ืนนี้เธอเกือบจะโดนหัวไซยันจับได้เหรอใช่ครับแล้วข้อสงสัยอะไรนายบ้างฉันนี่มาได้ก่อนนะไม่ทันได้สงสัยหรอกไม่ต้องห่วงแต่ว่าสารวัตรอิสราเอลเนี่ยจะต้องสงสัยพวกเรามากขึ้นแน่ๆ นี่แสดงว่าสารวัตรก็ให้คนจับตาดูนายภวิตรตลอดเวลาเลยเหรอคะก็ทำนองนั้นน่ะพี่แพทย์ครับพี่แพทย์ไม่โทรไปเช็คกับอากิเขาหน่อยเหรอครับเป็นห่วงอากิจังเลยนะผมเป็นห่วงงานมากกว่าครับเป็นห่วงงานจริงเหรอนั่นสิจริงเนี่ยเขาเป็นห่วงงานจริงครับนี่กินไปเลยแกกินข้าวไปกินกับทาไปเลยทาไปรายนี้เด็ดว่ะเด็ดยังไงครับเจ้านายได้ทั้งรูปทั้งรับเด็กแย่แพทย์ในท่าทางอย่าฝึกมาดีนี่แสดงว่าเจ้านายถูกใจสิครับถูกใจฉันมีความรู้สึกว่าฉันสบายสบายแล้วมันก็สดชื่นมันลอยๆยังไงก็ไม่รู้เสีย ระวังนะเจ้านายอย่าให้สองอย่างเนี่ยมันเป็นสีเหลืองนะเดี๋ยวจะบ่อรักแล้วจะหาว่าผมไม่เตือนนะ อะไรกันวะเสียสองอย่างที่เป็นสีเหลืองก็ท้องฟ้ากับฉี่ไงฉันรู้นะเสียว่าเดี๋ยวเสียอยากรอบ้างหรือเปล่าถ้าทางเด็กเจ๊แพทเนี่ยจะเด็ดไม่แพ้กันครับเจ้านายแหมพูดอย่างนี้ว่าก็อยากลองมากเลยนะเนี่ยต้องลองอะไรคือนายภาวิทโทรมาบอกว่าไปเจอหมอดูชั้นหนึ่งเลยนะดูแม่นยังตาเห็นแหละก็เลยอยากให้อ้วนลองดูบ้างหมอลูหมอลูใช่หมอเลิฟหรือเปล่าถ้าหมอเลิฟเนี่ยนะเจ้าฟังใครต่อใครเนี่ยอ้วนรู้แล้วนี่นี่นี่มามาดีเลยนะเราจะได้ไปดูด้วยกันใช่ไหมแล้วฉันจะได้ดูว่าปีนี้เนี่ยฉันควรที่จะสละโสดแล้วหรือยังไม่ทำหน้างั้นอะอาซิลมีคนมาจีบหรือแล้วเหรอฮะถึงคิดจะสละโสดอะฮะก็ยังอะแต่ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยฉันก็คิดไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยโอ๊ยฉันจะใส่ชุดอะไรทำผ่อนไงดีเนี่ยนี่อย่าให้อ้วนรู้นะอ้วนรู้นะคอยรู้หัวหลุดจากบ่าแน่นอนเชี่ยวอาชีอาบน้ำเสร็จแล้วนี่หิวไหมเดี๋ยวลงไปทานข้าวกันนะพี่พัดครับพี่พัดโทรศัพท์สวัสดีค่ะเสียแพทซี่พูดค่ะมีอะไรให้แพทรับใช้เหรอคะเข้าประเด็นเลยเข้าประเด็นเลยคืออ้วนนะสนใจน้องเง็กลังของลือแล้วสิอุ้ยได้เลยค่ะเสียแต่ว่าเสียสนใจจะให้ไปทำอะไรล่ะคะไปร้องเพลงหรือว่าไปเป็นพริตตี้ให้เสียอีกอ่ะอุ้ยแต่ว่าถ้าเผื่อให้โดนปืนถล่มแบบเมื่อวานน่ะแพทไม่เอาด้วยนะคะรับรองว่าไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วอ้วรับรองไอ้อย่างงี้คืออ้วอยากเจอน้องเขาที่คอนโดนะคือคอนโดอ้วเนี่ยเป็นการส่วนตัวเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น ได้สิคะเสี่ยแต่ว่าเมื่อไหร่ล่ะคะเสี่ยก่อนนี้เลยสิโถทีนี้นะอ้วเพิ่งได้ยินสรรพคุณอากิอ่ะจากนายภาวิตนะอ้วก็เลยอยากใช้บริการของลือบ้างแหมได้สิคะเสียเสียนัดเวลามาเลยค่ะเดี๋ยวแพทเนี่ยจะพาเง็กเขาไปส่งให้เองได้สิคะเสียแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะป่ะเง็กแต่งตัวถ่ายออกแล้วค่ะ
านจอนต่อด้วยนะไอ้ยะไอ้ยะยังไม่เจ๊เหรอเจ๊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 มาแล้วมาแล้วมาทำไมรอเปลี่ยนเนี่ยไล่พวกแมวหนุ่มเนี่ยไปทำอะไรที่บ้านภาวิตนั่นสิครับสารวัตรเป็นเวลาเดียวกับที่เจ๊เพชรซี่เนี่ยส่งเด็กให้เจ้าภาวิตซะด้วยไงสายยันยังคิดว่าแพทซี่เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับไอ้กลุ่มนางแมวเห็นไหมสักขนาดนี้ผมก็คงไม่ค่อยแน่ใจแล้วล่ะครับสารวัตรเจนวิทย์เจนนี่ก็เป็นหลานชายของฉันเจนอากิอากิก็เป็นแฟนใหม่ของอาครับคืออาจะให้อากิเขาย้ายมาอยู่ที่นี่นะถ้าหากว่ามีอะไรขาดเหลือเนี่ยเจนก็ช่วยแนะนำอากิเขาหน่อยก็แล้วกันคงไม่ต้องแนะนำมั้งครับเพราะว่าดูท่าทางเขาเนี่ยก็ทั้งเจนจัดแล้วก็รอบจัดอยู่แล้วครับไอ้เจนเจนพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะฮะพูดไม่ดีเลยรู้ไหมขอโทษอาคีเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นนี่ครับแกอย่าทำแผลงกับฉันไอ้เจนนี่เอาผู้หญิงหากินเข้าไปอยู่ในห้องเนี่ยจะต้องให้ผมไปกราบไหว้มันอีกเหรอครับอย่างนี้เนี่ยให้ผมไปกราบไหว้พวกมันที่ซ่องเลยดีไหมครับโอ๊ยนั่นนายครับนายครับนายน้อยพูดไปอ่ะพูดไปอย่างนั้นอย่างไรครับนายอย่าลงโทษเลยนะครับออกไปเลยนายเจนออกไปเลยไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนี่ถ้าไม่ใช่สัญญาที่พ่อทำไว้กับอานะผมก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วครับเพราะอยู่ที่นี่เนี่ยก็เท่ากับว่าผมเห็นฆาตกรที่มันฆ่าพ่อผมอยู่ทุกวันครับเจ๊อย่านะอย่าอย่านะไอ้น้อยไปให้ผมไปก่อนไปเลยไปแบบนี้ชอบไหมชอบหรือไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับว่าเสียจะให้เง็กมาอยู่แค่ชั่วคราวหรือว่าประจำล่ะคะแหมเด็กคนนี้นี่เข้าใจพูดจริงๆนะคุณแพทสอนมาดีมากเลยนะเนี่ยค่ะเสียเง็กจ้าเง็กต้องดูแลปริบัติเสียเขาให้สุดฝีมือเลยนะจ้าเสียเขาจะได้เอ็นดูอ่ะค่ะพี่แพทงั้นหมดธุระของเจ๊แล้วเชิญเจ๊ก่อนดีกว่ายังค่ะธุระยังไม่หมดค่ะเสียคะว่าไงนะแหมเสียลืมแล้วหรอคะเรายังไม่ได้ตกลงเรื่องค่าเสียหายกันเลยนะคะอ๋อใช่ลืมไปไม่ต้องห่วงเพราะเตรียมไว้ให้พร้อมหมดแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆแต่ตอนนี้ขอที่ชมความงามของอนุคนนี้หน่อยน่ารักจริงๆเฮ้ยเอ็งเป็นบริการให้เจ๊เขาหรอวะก็ทำนองนั้นนะพี่ถามทำไมอ่ะก็เห็นเดินตามผู้หญิงใต้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 ก็คิดว่าเอ็งเป็นแนวทำไมคิดงั้นนะพี่เห็นเองอ่ะคอยรับใช้เจ๊มาว่าสั่งกับน้องโสภีถ้าเองไม่ใช่แมงดาก็เป็นตุ๊ดสิวะเดินตามสาวๆสวยๆเนี่ยมันเร้าใจนะพี่ไม่มีใครสงสัยหรอก
แต่ถ้าเดินตามหนุ่มกล้ามใหญ่แล้วก็หล่อด้วยอย่างพี่ปราบอะไม่น่าสงสัยว่ะพี่เฮ้ยสงสัยอะไรวะอ้าวก็เกกล้ามปูแก๊งไงพี่ oh, no, no, no. งี้ไม่ดีอ๋อนๆๆงี้สงสัยไม่ดีเฮ้ยไอ้นี่เนาะเที่ยวเลยไหมเฮ้ยทำไมล่ะฮะปากกับพี่ล้อกันเล่นๆครับอ่ะฟูเจ็บปังเฮ้ยมาดึงเงินจากมือฉันอะงานนี้ถ้าทางเสียจะเลี้ยงจริงเพราะฉะนั้น 10% ต้องเป็นของฉันนะเจ๊เสียรู้เรื่องนี้หรือเปล่าทางที่ดีนะครับเจ๊อย่าปากพ้อยให้เสียรู้ไม่งั้นแล้วเจ๊จะไม่มีลิ้นไว้ใช้นะจ๊ะและต่อไปนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่เจ๊ได้จากเสียตัด 10% เป็นของผมเข้าใจคิดว่าจะปล้นฉันได้ง่ายอย่างนี้เหรอทำแบบนี้ไม่ฉลาดเลยนะเจ๊แต่ถ้าเผื่อฉันยอมให้แกปล้นได้ง่ายๆอ่ะฉันก็ยิ่งฉลาดน้อยกันใหญ่สิคนอย่างฉันนะไม่ยอมเสียเปรียบใครง่ายๆหรอกแล้วเจ๊จะรู้สึกฉันรอวันนั้นนะไปพี่ภูกลับจำไว้นะไอ้เกย์กล้ามปูแก๊งเดี๋ยวเป็นเรื่องแน่ทั้งแม่เราไงคะนายธรรมกิจตกใจหมดเลยรู้ไหมคะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเด็กเวนั่นเหรอเปล่าค่ะเรื่องที่นายบอกคุณเจนว่าจะให้อากิย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะเรายังไม่ได้ตกลงกันขนาดนั้นซะหน่อยนี่คะทำไมจ้าเกศเธอไม่อยากมาอยู่บ้านหลังนี้อ่ะเปล่าค่ะอากิเต็มใจบริการนายตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะแต่ว่านายคงต้องขออนุญาตพี่แพทก่อนนะคะไม่ควรเรียกอะไรไอ้เรื่องนั้นไม่มีปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียวพี่เธอจะเรียกค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยฉันจ่ายให้เสมอข้อสำคัญมันขึ้นอยู่ที่ว่าฉันไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนแหมนายอ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้คุณรีบไปจากบ้านหลังนี้ซะคุณไม่ควรอยู่ที่นี่กับอาผมเพราะว่าอาผมอันตรายมากคุณรีบไปเถอะช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าอันตรายยังไงคุณไม่ต้องมาถามหรอกนะบอกว่าอันตรายก็อันตรายดิถ้าคุณอธิบายฉันฟังไม่ได้ฉันก็คงทำตามที่คุณบอกไม่ได้เหมือนกันค่ะหน่อยนะมันไม่คุ้มหรอกคุณจะเจ็บตัวฟรีๆเหมือนอะไรก็เ
็เหมือนผู้หญิงคนก่อนที่อาผมเอามาระบายความเครียดที่บ้านหลังนี้แต่ละคนนะปางตายกันทั้งนั้นเรื่องงานน่ะฉันรู้อยู่แล้วล่ะแล้วเมื่อคืนนี้ฉันก็จัดการกับอาคุณไปเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่านายก็จะติดใจด้วยนะปล่อยมือฉันสักทีเถอะค่ะมีอะไรกันอ่ะไอ้เจนมาทำอะไรเนี่ยแกทำอะไรอาเขียอ๋อเปล่าเลยค่ะไม่มีอะไรค่ะคือเราสองคนทำความรู้จักกันนะคะไงแกยืนเซอร์อยู่ทำไมเนี่ยไม่รีบออกไปอีกฉันบอกแล้วไงไม่อยากเห็นหน้าแกเจนไปสิไปไอ้นี่นายคะว่าไงเจ๊เดี๋ยวเราจะไปไหนกันดีคะไปไหนก็ได้แล้วแต่อากิสิถ้างั้นเดี๋ยวอากิไปเก็บข้าวของที่บ้านแล้วถ้าเกิดว่าพี่แพทย์เขาอนุญาตอากิย้ายมาอยู่ที่นี่เลยนะคะอากิไม่ต้องรอพี่แพทย์อนุญาตหรอกนะจ๊ะย้ายมาอยู่เลยไม่เป็นไรข้าวของข้าวของไม่ต้องไปเก็บเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปช้อปปิ้งนะไปซื้อของใหม่ทั้งเซ็ตสำหรับบ้านหลังใหม่หลังนี้ของอาเคจริงเหรอคะนายจริงสิจ๊ะอาเครักนายที่สุดเลยค่ะจ้าชุดแบบนี้ชอบไหมคะโอ้โหอันนี้อานูเนี่ยสุดๆเลยนะเนี่ย นั้นเสียนอนคว่ำบนเตียงนะคะแล้วหนูจะนวดให้นี่นวดเป็นด้วยเหรอลองดูสิคะเดี๋ยวจะติดใจนะเอาได้เลย มาๆๆๆ ดีไหมคะอย่างนี้ดีจ้าเสียคะพลิกหัวไปด้านนู้นนะคะเอาเลยดีไหมคะดีจ้าช่างเอกเอ้ยคะเสียว่ามันได้เวลาแล้วอะไรคะจะทำไมล่ะคะก็แค่อันนี้ค่ะขอวันนี้ขอเสียนะขออะไรคะขอสิทธิ์ค่ะพี่ชอบแบบนี้เหรอเสียชอบไหมล่ะคะโอ้ได้เลยอันนี้ไม่ทันไหมคะไม่เอาเลยทำไมคะก็นอนสอนง่ายนะพี่ไม่รายงานเจนเลยนะครับรอก่อนเว้ยรอดูท่าทีของเสียแกก่อนถ้าเสียแกไม่ยืดเยื้อทางนั้นก็ปล่อยมันไปครับพี่ไปเว้ยเสียคะเป็นอะไรไปคะโอ้ยรู้สึกจักเหนื่อยดินน้ำนิ่งเงินก่อนนะคะนี่ค่ะค่อยชั่วดีขึ้นไหมคะค่อยชั่วทีนะค่ะนี่ค่ะนวดต่อนะคะนะผ่านไปมาง่วงไงแสดงว่าหนูนวดถูกเส้นน่ะสิคะทำให้เสียง่วงใช่ได้เสียคะ
เสียเรียบร้อยแล้วค่ะได้เวลาแห่งความสุขแล้วไอ้เสียไม่มีเวลาให้เราหยุดให้ถอดใจไม่มีอะไรต้องทบทวนเมื่อใจชนะคือคำตอบต้องเทิมเทหมอโอเคไปที่นี่ครับแล้วเดี๋ยวแกไปไว้ที่รถนะครับจากนั้นแกไปส่งโอเคที่บ้านนะบ้านเจ็ดแพทเหรอครับบ้านฉันอาเกะเขาย้ายมาอยู่กับฉันไม่ค่ะอาเกะยังไม่อยากกลับเลยอะค่ะขอดูรถก่อนได้ไหมคะดูสิคะสปอร์ตสวยทั้งนั้นเลยอะอาเกะอยากได้ทุกคันเลยอะค่ะเอาสิจ้าอาเกะไปเดินดูรถก่อนไปนะน้องพาคุณอาเกะไปเดินดูรถหน่อยไหมน้องสาวคนนี้มีอะไรดีเหรอครับนายได้ติดใจขนาดนี้เรื่องแบบนี้มันพูดไม่ได้แต่บอกได้คำเดียวว่าเด็ดเด็ดไงจ้าเกดรถสปอร์ต2ประตูแบบนี้ถูกใจไหมถูกใจสิคะสวยมากเลยอะค่ะนี่ถ้าขับออกไปนะคะคุณต้องมองกันทั้งถนนแน่เลยอะเอาอย่างนี้ไหมถ้าอย่างนั้นงานโชว์รถอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันจะให้อาเกดเนี่ยนั่งมากับรถสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดของฉันเลยจริงเหรอคะนายหมายความว่านายจะให้อากิกลับมาเป็นพิตตี้อีกแล้วหรอคะโอ้โธ่อากิอย่าคิดอย่างนั้นสิจ๊ะนี่มันเป็นกิตติมศักดิ์เลยนะนะแล้วก็ไฮโซทั้งนั้นฉันก็เลยคิดว่าฉันจะเอางานนี้ถือโอกาสเปิดตัวเธอในฐานะเมียคนใหม่ของฉันกี่ถึงไหนถึงกันเลยค่ะนายนายจะให้อากิเกาะล้อรถมาเลยก็ได้นะคะแล้ววันงานนายจะเอาคันไหนไปดีอะคะฉันให้อากิเลือกแล้วกันว่าให้ฉันเอาคันไหนไปเอาคันไหนดีเอ่ยตามใจอากิแล้วมีธุระอะไรก็ว่ามาคิดถึงถ้าคุณจะพูดเล่นนะเชิญคุณกลับไปได้ละผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดจริงแล้วผมก็มีเรื่องอยากจะถามคุณสักเรื่องถ้าอย่างนั้นก็ว่ามาลูกน้องผมรายงานว่าเมื่อคืนเนี่ยเจ้าแมวหนุ่มบุกเข้าไปในบ้านนายภาวิตแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยก็เมื่อคืนคุณส่งเด็กไปที่บ้านนายภาวิตไม่ใช่อ่ะผมว่านางแมวคงจะสะกดรอยตามพวกคุณไอ้เจ้าแมวหนุ่มเนี่ยมันบุกเข้าไปในห้องนายภาวิตเด็กคุณไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่เห็นอากิพูดอะไรเลยคะคงไม่รู้เรื่องอะแล้วทำไมคุณจะต้องโยงฉันไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มแมวป่าว่าบออะไรนั้นด้วยยังสงสัยฉันอยู่เหรอคะว่าเป็นพวกเดียวกับแมวป่านั่นน่ะผมก็แค่สงสัยว่านางแมวคงจะสะกดรอยตามพวกคุณฉันทำงานของฉันไม่เกี่ยวกับแมวป่าอะไรของคุณนี่แต่ไงผมก็อยากจะคุยกับอากิคงไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้อากิกลายเป็นคนรู้ใจในภาวิตไปละเสน่ห์แรงขนาดนั้นเชียวก็ฉันฝึกเด็กฉันมาดีแล้ววันนี้เด็กๆคุณไปไหนหมดอ่ะวันนี้วันหยุดค่ะกว่าจะกลับก็คงมืด
เอาละค่ะหมดธุระของคุณแล้วเชิญกลับไปได้ละยังผมยังไม่หมดธุระครับผมยังมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับคุณด้วยถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยข้างนอกค่ะเอ้ยเดี๋ยวนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนสิครับนี่บ้านคุณสวยดีนะไม่คิดจะเลี้ยงมือข้ามผมสักหน่อยหรอครับและอย่างเนี่ยวันนี้เด็กๆก็ไม่อยู่ด้วยผมจะได้อยู่เป็นเพื่อนไงเนี่ยคุณอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำกับข้าวก็ได้ครับผมเนี่ยระดับเชฟเก่าเลยนะวันหยุดแบบเนี้ยฉันชอบสั่งพิซซ่าพิซซ่าอันนี้ยาอะไรของพี่อ่ะแล้วเสียกำลังฝันถึงอะไรอยู่ก็ไอ้ยาเนี้ยมันหลอนประสาทจนเสียคิดว่าเธอไปให้ความสุขมันจริงๆอ่ะสิมียาแบบนี้ในโลกด้วยเหรอแล้วได้ผลทุกครั้งไหมพี่รับรองนะเพราะว่าอากิเอาไปใช้กับภาวิตจนภาวิตหลงไปแล้วอ่ะแล้วอย่าเอายานี้ไปใช้กับตัวเองอ่ะเดี๋ยวจะเดือดร้อนถึงพี่นะทะลึ่งเดือดร้อนอะไรพูดดีๆนะเปล่าก็กลัวเสียท่าเสียมันอ่ะเดี๋ยวพี่แพทย์จะหาว่าพี่ไม่ดูแลแง๊กดีๆไงอย่ามาลามกนะเปล่าไม่ได้ลามกสักหน่อยครับพี่ซ่าแล้วหนาแล้วเนี่ยก็ใช่ก็รองเท้ากลิ่นก็ใช่ก็มันค้างมา2วันแล้วนี่ค่ะขอบคุณเลยนะครับว่าธุระของคุณมาเลยดีกว่าผมอยากจะไหว้วานให้คุณกับลูกน้องคุณเนี่ยช่วยเป็นสายสืบให้ผมหน่อยสายสืบเหรอคะจะให้สืบอะไรอะคะก็สืบคนที่คุณกำลังคบค้าสมาคมอยู่นะสิครับนายภาวิตกับเสียกวงน่ะแต่สองคนนี้ลูกค้ารายใหญ่ของฉันนะคะแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ดีซะด้วยอะทำไมคะสองคนนี้เขาเป็นอาชญากรอะไรหรอพวกคุณถึงต้องตามสืบกันให้วุ่นอะถ้าคุณรู้ความจริงนะคุณจะไม่อยากคบค้าสมาคมกับพวกมันหรอกนั่งหน้านะจ๊ะน้องสาวทำไมฉันต้องนั่งหน้าด้วยก็พี่ไม่ใช่คนขับรถของน้องนี่จ๊ะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะในเปล่าเอาตั้งแต่คำว่าน้องสาวเลยละกันนะต่อไปนี้นายห้ามเรียกฉันแบบนั้นอีกอ๋อแล้วจะให้เรียกว่าอะไรดีล่ะคุณท่านคุณเธอหรือว่าคุณตัวฮะเดี๋ยวมันลบหลู่ใช่ไหมมันโจรชั้นเลวปังเอาดิตอบเลยถ้าแกกล้าแล้วก็ตอบสิถ้าแกโดนตัวฉันแม้แต่นิดเดียวในภาวิเล่นงานแกตายแน่อ๋อถือว่าเป็นคนโปรดแกเหรอปังพูดอีกคำเดียวแล้วนายภาวิตก็กำลังจะเลี้ยงฉันให้เป็นเมียใหม่ออกหน้าออกตาซะด้วยเพราะฉะนั้นแกต้องปฏิบัติกับฉันในฐานะคุณผู้หญิงคนใหม่แล้วก็ต้องเรียกฉันว่าคุณผู้หญิงทุกครั้งเปิดประตูให้หน่อยฉันจะนั่งหลับหรือจะให้ฉันรายงานนายภาวิตดูอ
แล้วพวกคุณยังปล่อยพวกมันลอยนวลอยู่อีกอ่ะไอ้พวกอาชญากรใส่สูตรเนี่ยมันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอกครับไอ้พวกเนี้ยเส้นสายแล้วก็อำนาจมันเยอะแล้วคุณจะให้เด็กฉันทำยังไงคะผมสืบทราบมาว่าจะมีการขนยาครั้งใหญ่ข้ามชายแดนอาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่อเด็กคุณจะช่วยอะไรผมได้บ้างขนยาเหรอคะแต่มันก็เสี่ยงนะคะฉันไม่รู้ว่าเด็กฉันจะต้องไปเจออะไรบ้างอะฉันว่ามันไม่คุ้มกันอะเพราะฉะนั้นไม่ตกลงดีกว่าค่ะไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนใจดำนิ่มหน้าพิซซ่าบ้านคุณถึงไม่อร่อยนี่คนมันเกี่ยวอะไรกันด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมว่าเราไปหาอะไรอร่อยอร่อยบรรยากาศโรแมนติกโรแมนติกเพื่อจะทำให้คุณอารมณ์ดีแล้วก็ใจอ่อนกับผมบ้างเสียใจนะคะวันนี้ฉันไม่อยากออกนอกบ้านขี้เกียจไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับที่ขับเฮ้าในหมู่บ้านคุณเนี่ยเขาว่าอาหารใช้ได้นะนี่มือเนี้ยผมจะมือเองอะไรนะทิพย์ไงฉันน่ะเป็นเจ้านายที่ดีไม่ได้สักแต่ว่าใช้อย่างเดียวแต่ว่าให้ทิพย์ด้วยไงอ่ะไม่อย่าปากใหญ่ใจอย่างเลยนะฉันดูนะที่จริงเนี่ยเธอก็อยากให้ฉันทำแบบนี้กันใช่ไหมล่ะจ๊ะฉันไม่ใส่ต่ำขนาดนั้นหรอกนี่ฉันรู้นะที่จริงเนี่ยสายตาเธอที่มองฉันตั้งแต่แรกเห็นเนี่ยเธอบอกว่าเธอชอบฉันมากใช่ไหมจ๊ะน้องอากิจ๋าใช่เคยชอบชอบมาตั้งนานแล้วด้วยแม่พี่ปราบว่าแล้วเชียวงั้นพี่ปราบขอแบ่งปันจากนายภาวิชสักนิดหนึ่งจ๊ะบ้าหลังนะปล่อยพี่แกมาจากไหนวะมาจากเจ๊แพทซี่ไงพี่อะไรกันแค่นี้ลืมแล้วเหรอควายกล้าเล่นข้าเหรอกล้าพี่เดี๋ยวผมขอเตือนพี่ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นมวยมวยเหรอพี่วสินคะแค่นี้มันก็ได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะไอ้มึงยุ่งเรื่องนี้ทำไมวะเอ้าพี่ไม่ยุ่งได้ไงก็อาเก๋เนี่ยเป็นน้องสาวผมก็ต้องดูแลดีครับไม่ให้หน้าไหนเนี่ยมันทำร้ายได้และอีกอย่างเนี่ยน้องอาเก๋เนี่ยเป็นของนายภาวิชคนเดียวเท่านั้นพี่ปราบเองเนี่ยไม่น่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคาเลยนะแปลว่าอะไรวะไม่รู้เรื่องพี่นี่หน้าตาดีนะแต่ว่าโง่ไปหน่อยผมว่าเนี่ยทางที่ดีเนี่ยนะพี่รีบไปดีกว่าเดี๋ยวใครในบ้านมาเห็นเข้าเนี่ยพี่เนี่ยจะเดือดร้อนนะฝากไว้ก่อนเถอะมึงเป็นไงบ้างอ่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าทำไมพี่ไม่อยู่ที่นี่คะต้องมารอเธอสิอ
ยาเนี่ยไว้ใช้กับนายภาวิตนะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาช่วยค่ะแล้วก็อย่าเสียท่ามันอีกล่ะผมเนี่ยมาคอยช่วยคุณไม่ได้ทุกครั้งนะเรียกตัวเองว่าพี่แบบเมื่อกี้จะดีกว่านะทำไมอ่ะก็ฟังแล้วมันดูอบอุ่นดีค่ะแล้วอยากให้เป็นพี่ชายไหมล่ะแล้วเป็นได้ไหมล่ะก็จะพยายามธุระของนายยังครับหมดแล้วฮะงั้นกลับไปนะคะและฝากคิดถึงทุกคนด้วยนะคะทั้งเง็กพี่ภูแล้วก็พี่แพนด้วยค่ะได้สิจ๊ะพี่ชายเธอค่ะทำไมล่ะคะก็เหมือนชูรักมากกว่าไงคุณตามรอยแก๊งนี้มานานหรือยังคะครับผมตั้งปริญาณไว้กับตัวเองนะว่าจะต้องลากเจ้าภาวิตเนี่ยเข้าคุกให้ได้ไม่ว่ามันจะมีอิทธิพลหรือเส้นสายขนาดไหนก็ตามแค้นกับเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคะเนี่ยก็ไม่ผิดครับยังไงคะมันฆ่าเมียผมตายแน่ใจเหรอคะว่าเป็นแก๊งในภาวิตน่ะสืบดูแล้วครับทั้งนายภาวิตและเสียกวงอยู่เบื้องหลังกันทั้งคู่เลยเสียใจด้วยนะคะเรื่องภรรยาคุณแล้วนานหรือยังคะ5 ปีแล้วครับงานนั้นลูกน้องมันถูกจับได้แต่สาวมันถึงตัวนายภาวิตมันก็ขาดทุนไปหลายล้านนะแต่มันก็ใช้วิธีเรียกทุนคืนจากเมียมันยังไงคะมันยัดข้อหาฆ่าชายชูให้เมียมันครับทั้งที่คนตายไม่ใช่ใครนะพี่ชายมันเองพอเมียถูกจับเข้าคุกมันก็เลยได้รับมรดกจากเมียร่วมกับของพี่ชายเนี่ยหลายร้อยล้านเลยนะครับแล้วตอนนี้เมียในภาวิตเป็นยังไงบ้างคะก็ยังอยู่ในคุกครับน่าสงสารนะบริสุทธิ์แท้ๆเลยคุณเชื่อเหรอคะว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์เชื่อสิครับผมเคยสืบดูนะคุณประภาสรเนี่ยเขาเป็นคนดีคอยช่วยเหลือสังคมใครพูดถึงเขานะก็พูดในทางที่ดีตลอดเลยครับถ้าคุณมีหลักฐานเนี่ยคุณจะช่วยเธอออกจากคุกไหมคะแน่นอนครับขอหลักฐานให้มัดตัวมันให้แน่นก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันก็จะช่วยคุณเองว่าอะไรนะฉันหมายถึงว่าฉันจะช่วยคุณเรื่องนายภาวิตกับเสียกวงค่ะเอ้าทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนใจง่ายๆอย่างนี้อ๋อเพราะว่ามาทานข้าว
ข้าวกับผมนี่เองใช่ไหมขอตัวนะคะครับว่ายังไงเง็กพี่พัดคุยกับเสี่ยเองดีกว่านะคะเง็กพูดอะไรไม่ออกแล้วว่ายังไงคะเสี่ยขานี่เด็กแพทไหวไหมคะโอ้ยฟ้าเปลี่ยนสีเลยแม่คุณเอ้ยเจ๊แพทขนาดนั้นเชียวคะเสี่ยใช่เหมือนหลับแล้วฝันไปเลยนะเจ๊แต่เป็นฝันที่เป็นจริงอ่ะเจ๊แพทรู้ไหมอ้วนนี่นะกระชุ่มกระชวยขึ้นเป็นหนุ่มกว่าเดิมอีกเป็น10ปีเลยนะเออแล้วที่อ้วนโทรมาเนี่ยนะอ้วนจะบอกเจ๊แพทว่าเด็กเจ๊แพทคนเนี้ยอ้วนขอจะดีเหรอคะเสี่ยอากิก็ออกเรียนไปคนนึงแล้วอ่ะแล้วยังจะแง้งอีกเหรอคะแหมอย่างเงี้ยสาวฮอตในร้านของแพทน่ะก็หมดเลยสิคะโธ่เจ๊แพทถ้าลองอ้วนรับเลี้ยงแบบนี้นะเด็กของเจ๊แพทเนี่ยไม่ลำบากหรอกขออ้วนเถอะนะเด็กคนเนี้ยก็ได้ค่ะในเมื่อเสียกล้าขอแพทก็กล้าให้ค่ะแต่ว่าต้องคุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันนิดนึงนะคะเอางี้คอนโดเสียทั้งหลังเนี่ยอุยกให้ไปเลยเป็นไงโอ้โหเสียนี่เจ้าบุญทุ่มจริงๆเลยนะคะเนี่ยถ้าเผื่อพูดกันง่ายๆแบบเนี้ยแพทก็ยอมรับใช้ถวายหัวเลยล่ะค่ะเสียเท่านี้นะคะเสียโอเคโอเคขอบคุณค่ะเสียอย่าสิคะเดี๋ยวช้ำหมดเอาอย่างนี้นะเรื่องยากๆอย่างเงี้ยเสียชอบมาได้กอล์ฟเหรอครับบริการที่นี่เขาดีนะแล้วก็สาวสวยด้วยครับเอ้าแล้วคุณมาทำอะไรพอมาทานข้าวกับเพื่อนครับท่านเพื่อนอยู่ไหนออกไปโทรศัพท์ข้างนอกครับมาพอดีครับเพื่อนคุณนี่สวยดีนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อู้แล้วงานที่หน่วยสืบสวนพิเศษคุณเป็นไงบ้างก็ยุ่งเหมือนเดิมครับท่านหวังว่าสักวันคงได้ขอความร่วมมือจากกองพิเศษโอ้ยินดีเลยยินดีเลยยินดีมาเยี่ยมนะครับค่ะขอตัวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับใครเหรอคะท่านผู้การครับอยากรู้จักไหมอุ้ยไม่หรอกค่ะฉันกับตำรวจเนี่ยไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ผมแหละตำรวจก็นั่นน่ะสิคะฉันถึงไม่ค่อยถูกชะตากับคุณอะไรอะคะคุณเจนก็เข้ามาถามคุณหน่อยไงไอ้ปราบมันก็ป้ามคุณส่วนไอ้พี่ชายคุณไอ้วสินน่ะมันก็ทำทีท่าเหมือนมากกว่าพี่ชายมันหมายความว่าไงแล้วคุณอยากรู้อะไรล่ะคะโอ๊ยก็อยากรู้ว่าคุณเป็นเมียอาผมแต่ทำไมมีกิ๊ก 2-3 คนได้ฮะนี่เดี๋ยวไปคุยข้างนอกได้ไหมคะฉันจะอาบน้ำอ่ะผมว่าอาชีพอย่างคุณอะนะมันน่าจะคุ้นเคยไม่ใช่เหรอกับการที่อาบน้ำไปด้วยคุยกับผู้ชายไปด้วยพร้อมกันอย่างนั้นอะพูดจาให้เกียรติกันหน่อยนะคะถ้าคุณยังพูดแบบนี้อีกฉันจะไม่ตอบอะไรคุณเลย
เชิญออกไปได้แล้วค่ะถ้าไม่อย่างนั้นฉันมีเรื่องรายงานอาคุณแม่แล้วคุณรีบไปเคลียร์ให้สองคนนั้นเรียบร้อยนะถ้าไม่อย่างนั้นผมก็มีเรื่องต้องรายงานอาผมเหมือนกันนี่คุณไม่ต้องมาส่งฉันที่บ้านหรอกค่ะเดี๋ยวฉันกลับเองได้ได้ยังไงล่ะครับนี่มันกลางคืนแล้วให้ผมไปส่งดีกว่าไม่ต้องหรอกค่ะบ้านฉันอยู่ไม่ไกลฉันอยากจะเดินออกกำลังไปก่อนนะคะเดี๋ยวครับให้ผมเดินไปเป็นเพื่อนนะฉันบอกแล้วนี่คะว่าฉันน่ะไม่ถูกชะตากับคุณไปก่อนนะคะเรศนี่ไวจริงๆนะไม่ทันไรก็ออกเด็กกับคุณละท่านคะในคนนี้ยอดตื้อเลยนะคะไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเหมือนกันน่ะยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งสงสัยนะคะท่านคะอย่ายิ้มแบบนี้สิคะเหมือนกับแพ้ไปมีใจให้เขาอย่างนั้นนะคะเชิญค่ะสายสืบรายงานข่าวล่าสุดสินค้าประเภทยาไอซ์ยาบ้าเนี่ยเข้ามาทำเหมือนกันแล้วก็หลบด่านตรวจเข้ามาได้แล้วกำลังตรงเข้ากรุงเทพในเมื่อเรารู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมเราไม่จับมันให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยล่ะครับยาทั้งหมดเนี่ยมันเอามาผสมยาปลุกเซ็กซ์หรือยาอีที่โรงงานของมันซึ่งเราไม่รู้ว่าโรงงานของมันอยู่ที่ไหนเป็นหน้าที่ของกลุ่มแมวป่าที่จะตามรอยให้ถึงแล้วก็ทำลายสินทรัพย์งานนี้เราจะสาวถึงตัวใหญ่อย่างเช่นนายภาวิตแล้วก็นายกวงได้ใช่ไหมครับคงยากนะเอาแค่กำจัดแหล่งผลิตของมันก็คงจะพอท่านคะมีอะไรน่าสงสัยไหมคะที่นายภาวิตจัดงานโชว์รถเวลาเดียวกับที่ลำเลียงยาเข้ากรุงเทพอะผมยังไม่ได้ข้อมูลเรื่องนี้นะคุณให้เด็กของคุณสืบดูก็แล้วกันเงียบกับอากีสบายดีนะค่ะท่านคุณเองก็ระวังเรื่องสารวัตรอิสราเอลกันแล้วกันนายคนนี้จมูกไวยังก็จมูกหมดThank you.
เฮ้ยทำไมยังไม่นอนวะนอนไม่หลับอ่ะคิดอะไรอยู่เพื่อนพูดตรงๆนะเป็นห่วงสองสาวนี่แล้วก็อากินะเขาเก่งพอที่จะเอาตัวรอดได้แกไม่ต้องไปกังวลหรอกเว้ยแต่ถึงยังไงเนี่ยก็เป็นผู้หญิงแล้วที่ยอมทำทุกอย่างเนี่ยก็เพราะการแก้แค้นทั้งนั้นก็ดีไม่ใช่หรอวะยิ่งแค้นยิ่งมีแรงผลักดันให้ทำงานสำเร็จมันไม่ดีตรงที่เขาแค้นเพราะรักนี่แหละไอ้ตรงนี้เลยน่ากลัวงานจะไม่สำเร็จเอานี่แกห่วงงานหรือว่าห่วงสาวคนแน่เอ๊สาวคนไหนวะอากิหรือว่าไงฉันก็เป็นห่วงทั้งสองคนแล้วนะฉันว่าอากินะเว้ยน่าจะมีภาษีมากกว่านี่แกไม่ต้องมาแซวเลยโอ้เฮ้ยถึงขนาดไปช่วยเป็นการส่วนตัวขนาดเนี้ยคิดอะไรในใจเปล่าเปล่าโอ้ยฉันแค่พอได้ฟังเรื่องของเขาแล้วฉันก็เห็นใจเขาเฉยๆอ๋อนี่จะไปช่วยปลอบใจเขาที่เขาบอบช้ำใจงั้นดิแกพูดเหมือนกับว่าแกเนี่ยไม่ห่วงเง็กงั้นน่ะแหมเห็นตามไปดูแลเขาตลอดอ่ะก็ใช่ยิ่งนับวันยิ่งห่วงเว้ยแล้วก็ห่วงด้วยโหเวลาไอ้ปลามันเข้าใกล้อย่างเงี้ยมันขี้หน้ามันขึ้นทุกทีเลยเฮ้ยแกว่าเราสองคนเนี่ยทำเกินหน้าที่ไปมั้ยวะแล้วผู้การเนี่ยเขาจะลงโทษเราไหมเรื่องของหัวใจมันห้ามกันไม่ได้เว้ยใจน้ำเน่าถึงจะเน่าแต่ก็มีเงาจันวะจริงมากเออจริงคือแกน้ำเน่าจริงๆอ่ะนะท่านสวยงามอะไรอย่างนี้วิวทิวทัศน์กรุงเทพมาแล้วอันเนี้ยฮะเสียวสาซื้อคอนโดชั้นสูงสุดให้อันเนี้ยเลยเนี่ยชอบไหมสวยมากค่ะเสียเออว่าแต่ว่าคอนโดห้องเนี้ยมันพอจะอยู่ได้ไหมได้สิคะเสียขาสวยมากเลยค่ะเง็กจ๋าเง็กก็กราบขอบพระคุณที่อกของเสียงามๆหน่อยสิจ๋าที่ซื้อคอนโดหรูหราใหญ่โตอย่างนี้ให้อยู่อ่ะขอบคุณค่ะเสียขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหห้องหรูหราใหญ่โตขนาดนี้เสียครับราคาเท่าไหร่ครับเฮ้ยมันไม่กี่ตังค์นั้นดูเล็กน้อยนะเนี่ยก็20กว่าล้านเอง20ล้านโอ้โหอ้าวเงี้ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะจ๊ะไม่ชอบหรอชอบค่ะพี่แพทแต่ว่าเง็กกับแต่ว่าอะไรเก่งใจเสียสิคะเออจะไปต้องเก่งจงเก่งใจอะไรเรื่องเง็กเพียงแต่ลื้อนะทำตัวให้เป็นที่รักของเสีย เข้าใจไหม เดี๋ยวเสียซื้อรถสปอร์ตให้อีกคันเลยดีไหมขอบคุณค่ะเสียคะ่ะป้าป้างั้นเราไปดูห้องครัวตกแต่งหรูหราอีกห้องเลยนะไปด่วนวางไว้ตรงกลางเลยนะตรงนั้นก็ได้อาตามไปเลยตามไปเลยระวังนะระวังของมันแพงนั่นแหละนั่นแหละวางตรงนั้นแหละไงเจ๊กะดูจนเสียเต็มที่เลยนะแล้วทำไมมีปัญหาอะไรหรอนี่เจ๊ยังจะดื้อไม่จ่ายเปอร์เซ็นต์ให้ผมอีกใช่ไหมไม่จ่ายแล้วก็ไม่มีวันจ่ายด้วยถ้าขืนแกยังพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ฉันก็จะฟ้องเสียงั้นถ้าผมจะเล่นแรงๆกับเจ๊อย่าหาวใจร้ายแล้วกันเหรอแกจะทำอะไรฉันให้สาเดี๋ยวก็รู้
็กคงรอใหม่ของอ้วนไรว่าจะไปลุยเหลียวนี่อาชิวเตี่ยเลือกเอาผู้หญิงเข้าไปกกในคองโดเหรออาชิวเตี่ยเลือกเอาผู้หญิงเข้าไปกกในคองโดเหรออาชิวโอ้ยอะไรเนี่ยมาคนกำลังฟังเพลงอยู่ไม่เห็นหรือยังไงรู้ๆแล้วบอกเตี่ยเลือกเอาผู้หญิงเข้าไปกกในคองโดคอนโดของฉันคอนโดของฉันมาไปไปลุยพี่ว่าต้องเกิดเรื่องแน่ๆใช่ไหมครับสังหรณ์ว่าอย่างนั้นน่ะงั้นผมขึ้นไปตามเล็กมึงมาดีไหมครับอย่าเลยเดี๋ยวเสียแผนหมดแล้วไม่มีผิดเงี้ยเหรอเมียกับลูกมันบุกขึ้นคอนโดไปแล้วนะค่ะค่ะค่ะพี่พัดรับทราบค่ะได้แล้วค่ะพี่แพทย์โทรมาอีกแล้วเหรอค่ะพี่แพทย์ก็เป็นห่วงกลัวว่าจะรับใช้เสียไม่ถึงใจอะค่ะโอ้โหดีจังเลยดื่มเรียกความสดชื่นหน่อยนะคะเฮ้ยน้ำอะไรเนี่ยมันสดชื่นดีจังเลยน้ำเห็นสวรรค์ลำไรค่ะอ๋อแม่ชื่อมันน่าซับเป็นขวดเลยนะเนี่ยงั้นเสียนอนเถอะนะคะเดี๋ยวเง็กจะดีดเปียโนให้เสียฟังเอ้าได้ๆๆนี่ความสุขเฮ้ยคะห้องเรามันยังไม่มีเปียโนนะโอ้ยังไม่ได้ซื้อมาเลยนะไม่ซื้อเง็กก็เล่นได้ค่ะนี่ไงคะตรงนี้ละค่ะเปียโนของเง็กเอาเลยจริงๆเพลงให้ฟังนะคะเพลงอะไรดีล่ะเพลงนี้ละค่ะจริงๆๆ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 ๆ
จริง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 มาทำไมเหล็กลงเหล็กลงฮะเดี๋ยวนี้คิดครบเหล็กลุ่งลูกอ๋ออ๋ออ๋อใครคะเสี่ยนี่นะฮะคือเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นผัวว่าเนี่ยเป็นเมียเลิกทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลิกเนี่ยแย่งผัวชาวบ้านมันผิดอย่างนี้ต้องโดนโทษใช่อาเชี่ยวลุยตายเลยเชี่ยวจับไว้ให้จับมาเนี่ยก่อนนี่อย่างนั้นทำเกินไปเลยเธอไม่มีอะไรเอาอะไรเลยสิไม่ชอบหรือบังว่าก่อนได้ขอเอ้ยว่าขอทีแล้วไล่เลยท่านเหรอคะคงต้องรบกวนให้เตรียมหมอไว้ให้คนหนึ่งนะคะได้ค่ะค่ะวิภูครับขึ้นไปช่วยเองไปได้ครับ